วันนี้สวัสดีครับก็วันนี้จะมาทำ After Effects ผสม Flash กันดูนะครับก็เดี๋ยวจะนิวงานเป็น Action Script 2.0 นะครับหลังจากเรานิวงานแล้วปรับตัวงานนิดหน่อยนะครับเป็น1280นะครับคูณ720แล้วกด Enter แล้วก็มาสร้างล้อกันนะครับนี่เป็นรอบที่3แล้วที่ได้สร้างล้อสร้างล้อขึ้นมา1อันนะครับเอากับกลมๆนะครับกดชิปค้างไว้เปิดเครื่องมืออะไรนะครับสั่งให้อยู่ตรงกลางใครที่ไม่อยู่ตรงกลางก็ติ๊กอะไรทูสเตทด้วยนะครับแล้วก็เครื่องมืออะไรอยู่ตรงนี้นะครับวินโดว์อะไรอยู่ตรงกลางแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูพิเคตอันใหม่ออกมาปรับเป็นสีขาวแล้วกันเป็นแก้มล้อนะครับสั่งให้อยู่ตรงกลางโอเคดูพิเคตอีกอันนึงปรับเป็นสีเทายอให้เล็กลงกว่าเดิมนะครับสั่งให้อยู่ตรงกลางคราวนี้ได้ตัวล้อแล้วเดี๋ยวเราจะเจาะเป็นกระทะล้อตัวกระทะล้อเนี่ยเราเอาง่ายๆแล้วกันเดี๋ยวใช้เป็นวงกลมธรรมดาเลยสร้างขึ้นมา1อันปรับเป็นสีดำนะครับดำสนิทไปเลยสั่งให้อยู่ตรงกลางดูพิเคทออกมานะครับอีกอันหนึ่งวิธีการดูพิเคทก็ง่ายๆครับกดอัลติเนตค้างนะครับคลิกที่วัตถุกดอัลติเนตค้างแล้วดึงออกแค่นี้เองพอได้1คู่แล้วก็กดคอนโทรลจีกรุ๊ปเอาไว้ดูพิเคทออกมาหมุน90องศาสั่งให้อยู่ตรงกลางนะครับเลือก2ชิ้นนี้กดคอนโทรลจีดูพิเคทออกมายัง45องศาสั่งให้อยู่ตรงกลางนะครับก็เวลากดยังสแนปก็กดชิปค้างไว้นะครับเวลาหมุนก็กดตัว Q แค่นี้เราก็ได้กระทะล้อแล้วเดี๋ยวเอาตรงกลางอีกอันนึงแล้วกันตัวล็อกล้อนะครับเดี๋ยวล้อหลุดเวลาวิ่งสั่งให้อยู่ตรงกลางเช่นเดียวกันเออกลางเหรอเนี่ยเกินกลางไหมเออโอเคกลางแล้วก็เลือกวัตถุทั้งหมดเลยดีกว่าเลือกทั้งหมดเลยนะครับกดคอนโทรล B ลบทิ้งนะครับลบทิ้งเลยไอ้พวกดำๆเนี่ยทำให้กลายเป็นเชฟก่อนนะครับคอนโทรล B แล้วจะได้กระทะล้อเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนล้อรถยนต์นะครับตั้งโครงการนี้ว่ารถยนต์คอนเวิร์ตทูซิมโบนะครับหรือคลิกขวาคอนเวิร์ตทูซิมโบก็ได้ตั้งชื่อว่าล้อต้องหมั่นเซฟบ่อยๆนะแล้วเครื่องค้างอีกแล้ว ดูพิเกตล้อหน้าล้อหลังนะครับดำรถยนต์ง่ายๆก็สมมติว่ารถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์ง่ายๆแล้วกันเอาแม่งอย่างนี้เลยขึ้นเรื่อยๆขึ้นก็ได้นะครับแล้วกดคอนโทรล B เบรกอพาร์ตมันนี่นี่ได้ก็ได้ลักษณะคล้ายๆตัวรถแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเติมกระจังหน้าเข้าไปหน่อยนึงจังหน้าจังหลังนะครับทำเกินกินเข้ามาอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรก็เบรกอพาร์ตด้วยมันจะได้เกินพื้นที่เป็นชิ้นเดียวกันคราวนี้เนี่ยล้อมันบังอ่ะทำไงดีเราใช้คำสั่ง distribute to layer แยกไปไว้ข้างล่างเลยละกันแล้วก็ล็อกเอาไว้นะครับเมื่อกี้ดูอีกครั้งนะครับอีกครั้งคลิกขวาเลือก distribute to layer มันจะแยกเลเยอร์ไปล็อกไว้มันก็จับตกแต่งตัวถังรถยนต์ได้อย่างง่ายดายจนคลาสสิกด้วยคลาสสิกด้วยดัดนิดหน่อยนะครับให้ดูน่ารักน่ารักปรับสีสันให้ดูสดใสนะครับเลือกผมอยากได้สีฟ้าเลือกเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะครับอ่อนก็จะเป็นพวกออกเทาๆนิดๆนะครับสีมันจะดูสวยดีดูเย็นตานะครับอืม
โอเคได้แล้วนะครับก็กดคอนโทรล G ไว้ตัวรถยนต์นี้เดี๋ยวสร้างอีกแผ่นหนึ่งนะครับเอาไว้ด้านหลังจะเป็นอีกสีหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวดัดในแฟตดัดเอาให้มันไม่ล้นออกมาปรับสีให้เข้มกว่ากันนิดนึงนะครับมาที่เครื่องมือสีดึงลงนิดนึงกดโอเคแล้วเราก็ย้ายไว้ข้างล่างครับ Distill to Layer ไปไว้ข้างล่างแต่ว่าต้องเอาไว้ล่างสุดเลยนะครับโอเคเรียบร้อยเหลือตัวหลังคานะครับหลังคาก็เดี๋ยว New Layer ใหม่ขึ้นมาแล้วกันหลังคาก็สร้างวงกลมขึ้นมาหนึ่งอันก็ได้นะครับวงกลมขึ้นมาดึงยาวๆนี้เป็นรถยนต์ไฮบริดล้ำอนาคตกดทวน B นะครับแล้วก็เอาไว้ล่างสุดเลยละกันเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่อยู่ล่างที่สุดกระจกนี้หัวถึงท้ายเลยนะครับก็เลือกสีสันนิดนึงสีสันเนี่ยก็น่าจะอ่อนกว่าพวกนี้นะครับออกค่อนไปทางฟ้าหน่อยๆโอเคแหลมเลยล้อนี่เบิ่มเลยล้อรถโบราณนะครับแต่หน้าตารถที่ทันสมัยมากช่างไม่เข้ากันเซนี่กันอะไรแต่ไม่เป็นไรช่างมันเถอะตัวกระจกนี้นะครับก็ตั้งชื่อเป็นซิมโบลกราฟิกว่ากระจกตัวถังก็ตั้งชื่อว่าตัวถังครับแผ่นรองข้างหลังก็ตั้งชื่อหน่อยตั้งชื่อว่าแผ่นรองนะครับแผ่นรองโอเคคราวนี้เราจะมาทำล้อเนี่ยหมุนนะครับเราจะเอาเนี่ยไปใส่ After Effects นะเดี๋ยวเซฟก่อนคือล้ออาจจะไม่แมทนะครับแต่ไม่เป็นไรเราแค่เป็นกรณีจุดศึกษาเฉยอันดับแรกนะครับเดี๋ยวทำกระจกวิ้งวิ้งกันก่อนนะครับดับคลิกเข้าไปที่กระจกเลยเรามีกระจกกันยังครับน้องๆรถยนต์มีกระจกยังดับคลิกขึ้นมาเข้าไปที่กระจกนะครับสร้างเป็นซิมโบลกราฟิกนะครับเป็นกระจกเดี๋ยวจะทำแบบเฟดนะครับแบบว่าเป็นเงาเงาวิ้งวิ้งนะครับสร้างขึ้นมา1แผ่นอะไรก็ได้นะครับสร้างแผ่นหนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้สร้างแผ่นหนึ่งปรับสีสันหน่อยนะครับเลือกคัลเลอร์มาตรงคัลเลอร์นะครับจาก solid เลือกเป็น linear และปรับสีอย่างนี้นะครับหัวท้ายเป็นสีขาวคลิกตรงจุดนี้ได้เลยนะครับคลิกเลือกเป็นขาวมันจะเป็นสีขาวบางคนคลิกแล้วไม่ยอมเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราคลิกที่อื่นแล้วก็คลิกกับตรงสีเนี้ยเปลี่ยนให้ตามมันก็ไม่เปลี่ยนต้องเลือกวัตถุทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับแล้วถึงจะมาเปลี่ยนสีได้หัวท้ายเนี่ยนะครับปรับเป็นอัลฟาตรง A นะครับคืออัลฟาปรับเป็น0ตรงกลางเนี่ยปรับเป็น100นะครับโอเคครับผมเราก็ได้เป็นสีเฟดๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันเป็นเฟดๆอย่างนี้ถูกต้องไหมจัดสีให้ดีนะครับตรงกลางเนี่ยเป็น 100% นะครับหรือไม่ต้อง 100% ก็ได้อาจจะแบบ 30-40% มันจะเป็นอัลฟาบางๆได้ยังครับแล้วเราก็ดัดให้มันเอียงนะครับดัดให้มันเอียงอย่างนี้จับตรงนี้นะครับดัดให้มันเอียงไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับดัดเอียงได้เลยแล้วผมก็จะสร้างตรงนี้นะครับให้เป็นซิมโบลกราฟิกเหมือนเดิมตั้งชื่อว่าเงากระจกก็ได้เงากระจกมากด Enter ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้ารถยนต์วิ่งเร็วมากนะครับรถยนต์วิ่งเร็วมากจะเป็นที่ไอ้วิ่งวิ่งเนี่ยจะต้องขึ้นที่ด้วยความเร็วเหมือนกันเดี๋ยวจะสร้างเฟรมไว้ที่5นะครับกด F5 หรือคลิกขวาเลือก Insert Frame ก็ได้นะครับเสร็จแล้วตัวนี้นะครับตัววิ่งวิ่งของกระจกเนี่ยก็สร้างเป็น keyframe นะครับหรือว่ากด insert keyframe หรือกด F6 นะครับเลื่อนเอาไปไว้ด้านหลังให้เลยรถยนต์ไปเลยไปเลยนะครับเลยให้พ้นไปเลยเสร็จแล้วเราก็ใส่คำสั่งว่า classic twin นะครับรถยนต์ก็จะวิ่งนี่วิบ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 คันนี้เราต้องทำการ mask มันใช่ไหมครับเราก็ง่ายๆ new layer ขึ้นมาใหม่นะครับแล้ว copy frame นะครับอันนี้ไปเพสใส่อันบนสุดแล้วก็ใส่คำสั่ง mask ข้างนอกก็เรียบร้อยแล้วนะครับลองกลับดูซีนที่1เดี๋ยวลองสร้างเฟรมทิ้งไว้ก่อน
เนี่ยนะครับรถยนต์เงาก็จะเหมือนว่ามีผัดอะไรมีวิ่งวิ่งนะครับอย่างรวดเร็วถ้าอยากให้รู้สึกว่ารถวิ่งช้าๆนะครับไม่เร็วก็ต้องกลับไปแก้ที่กระจกแล้วเพิ่มเฟรมนะครับให้มันเยอะขึ้นวุดเอาสักกี่สิบเฟรมนะครับมันก็จะค่อยๆเฟดผ่านกระจกอย่างช้าๆเราก็รู้สึกว่ารถยนต์เนี่ยเราวิ่งไม่เร็วที่มันกระตุกนี่คือมันวนลูปแล้วมันไม่ครบลูปนะครับมันจะกระตุกกระตุกโอเคกระจกเรามีแล้วนะครับแต่ว่ารถยนต์เรายังไม่วิ่งเลยเราทำให้ล้อวิ่งนะครับทำให้ล้อมันวิ่งได้นะครับก็เอาเป็นว่าดับคลิกเข้าไปที่ล้อแล้วกันดับคลิกเข้าไปในล้อเนี่ยเราก็มีล้อของเราอยู่แล้วใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่หมุนถูกต้องไหมครับตอนนี้ถ้าเราแก้ไขซิมโบลนี้ซิมโบลด้านข้างนอกอีกอันหนึ่งก็จะแก้ไขตามไปด้วยก็จะสร้างเป็นคอนเวิร์ตเป็นซิมโบลกราฟิกนะครับตั้งชื่อก็ได้ล้อหมุนโอเคเซฟก่อนสมมติเราจะหมุนด้วยความเร็วสูงหน่อยนะครับก็มา insert keyframe ที่เฟรมที่40นะครับแล้วคลิกขวาเลือก classic tween มาตรง rotate เรียกเป็น CW นะครับหรือว่าหมุนทวนเข็มเอ้ยหมุนตามเข็มนาฬิกาซึ่งรถยนต์จะถอยหลังแน่นอนเราก็ปรับเป็น CCW รถยนต์จะเดินหน้าได้แล้วไหนลองดูซิรถยนต์ก็หมุนได้แล้วนะครับล้อของเรานะครับล้อของเราหมุนได้แล้วแต่รู้สึกว่ารถดูไม่วิ่งวิ่งไม่ตรงความเร็วเท่ากันเลยนะกระจกเนี่ยดูไปปุ๊บปุ๊บไอ้นี่ล้อช้าเหลือเกินก็อาจต้องให้เร็วกว่านี้วิธีการให้เร็วขึ้นนะครับคือการลดจำนวนคีย์เฟรมลงอาจจะรีมูฟทิ้งไปนี่รถยนต์เราก็หมุนเป๊ะๆเลยนะครับเนียนนิ่งเลยโอเคนะครับทันไหมครับแล้วกลับมาที่ซีนที่1นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าล้อเราอนิเมตแล้วนะครับเราลองบีบมันนะครับล้อมันก็ยังหมุนได้นะครับเห็นไหมครับคือถ้าเป็นปกติที่เราสร้างเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเราสร้างหมุนอยู่ข้างในใช่ไหมแล้วเราไปพี่ไปบี้มันอะเบบี้มันอย่างเงี้ยใช่ป่ะเอาที่พี่กลับไปข้างนอกก่อนดีกว่าเอาเป็นปกติก่อนตอนนี้คือปกติใช่ไหมครับถ้าเราไปสร้างหมุนอยู่ข้างในแล้วเราไปบี้มันอะรู้ใช่ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นอย่างงี้ใช่ไหมใช่ไหมแต่ถ้าเราทำข้างในให้เป็นกลมที่สุดคือกลมอยู่แล้วอะทำให้หมุนปกติใช่ไหมครับเราค่อยไปบี้จากด้านนอกเนี่ยล้อมันก็จะหมุนปกติเคยพูดกับตัวเน็ตเวิร์กไหมที่ล้อมันจะเป็นลีๆอ่ะแต่ว่ามันก็ดูบุดหมุนเป็นปกตินี่คือหลักการของมันนะครับก็คือสร้างให้หมุนปกติก่อนแล้วซิมโบลครอบไว้นะครับหรือว่าสร้างซิมโบลอีกชั้นหนึ่งเพื่อเราจะได้บีวัตถุข้างนอกได้โดยที่ข้างในก็ยังทำงานเป็นปกติรถยนต์เราก็จะเอาหาถึงไหนก็ไม่รู้นะครับถอยหลังก่อนโอเคบดย่อทั้งคันเลยก็ได้เอาการ์ตูนหน่อยเป็นเทคนิคที่ไม่แนะนำนะครับแต่ก็ช่างเถอะเป็นบิ๊กฟูตไปเลยทำยังไงถึงดูเป็นคลาสสิกขึ้นตกแต่งนิดหน่อยละกันอ
เป็นน้ำชนหน้านิดนึงนะครับใช้สี่เหลี่ยมขอบมนสร้างขึ้นมานี่ดึงขอบมนนะกดตัว A นะครับแล้วดึงขอบโอเคมีอันหน้าอันหลังแล้วก็ดูคลาสสิกขึ้นนะครับไปเติมไฟแดงๆอันหนึ่งแดงใช้แดงสดนี้คงไม่สวยนะครับต้องไปเลือกแดงแบบแดงอ่อนๆแดงหน้าแดงหลังนะครับบางคันจะมีไฟสีส้มด้วยก็ดูพิเคขึ้นมาก็ได้ปรับเป็นสีส้มและบีบีมาหน่อยนะเอาเล็กๆถ้าคุณว่าไม่สวยก็อย่าทำตามนะครับไม่ได้ว่าอะไรกันมาเป็นรถลักหนึ่งคันนะครับเพิ่มความเป็นไอ้นี่มากขึ้นเติมหลังคาให้มาหน่อยละกันแล้วสมัยก่อนจะมีหลังคาราคาบะสีเดียวกับกระจกได้ไหมคงไม่ได้ต้องเข้มกว่าส่วนเกินของสังคมนี้ทำไงดีอันแรกก็ต้องตัดครับตัดให้ขาดเลยแล้วก็ copy frame อันนี้นะครับที่เราตัดแล้วไปเพสใส่ตรงกระจกใหม่อีกรอบนึงมันจะได้เหมือนกันนะครับวิ้งจะได้เหลือแค่นี้เสร็จแล้วมันก็ต้องมีคานนะครับรถยนต์สมัยก่อนต้องมีคานนะครับมีคานหน้าคานหลังเอาแค่นี้ก็พอแหละแค่นี้ดีกว่าเริ่มดูเละขึ้นเรื่อยๆกระจกหลังนี่ปูดนะดัดมันหน่อยดีกว่านี่ดัดเสร็จแล้วนะครับอย่าลืม copy frame วันนี้นะครับไปเพสใส่อันบนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวกระจกมันจะไม่เหมือนกันวิ้งจะไม่เหมือนเดิมนี่ก็ครับง่ายๆส่วนไอ้แผ่นนี้นะครับแผ่นตัวด้านรถด้านหลังนี่เดี๋ยวเบรกอัพพาร์ทแล้วก็ลบส่วนเกินทิ้งไปเลยสีอยากให้สีหลังคากับตัวรถเนี่ยสีเดียวกันเดี๋ยวอันนี้ไว้ก่อนดูสีไว้ก่อนนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะดูสีนี้เก็บไว้ก่อนนะครับดูสีไว้เดี๋ยวคลิกเข้าไปที่ตัวโครงรถสองอันนี้นะครับดูสีกลับเข้าไปเราก็ได้รถสีเดียวกันแล้วนะครับง่ายนิดเดียวเองสร้างแผ่นข้างคานขึ้นมาอีกอันนึงคือว่าอันนี้จะใหญ่เกินไปย่อเล็กๆหน่อยโอเคดูดีขึ้นดูเป็นรถโบราณขึ้นอันนี้แบบต่อมานะครับทั้งหมดเนี้ยพี่อยากให้มันแบบดุกดิกกับดึ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 บอะรถยนต์มันจะวิ่งกับเป็นการ์ตูนหน่อยใช่ไหมครับพี่จะไปแก้ในพวกนี้นะครับพวกอะไรทุกอย่างยกเว้นล้อนะครับยกเว้นล้อเลือกทั้งหมดเลยยกเว้นล้อนะครับไม่เอาล้อกดคลิกขวาเลือกโครงตัวซิมโบลนะครับพี่ตั้งชื่อว่าเป็นรถยนต์เลยนะครับหนึ่งคัน
ตอนเนี้ยมันอยู่ข้างบนพี่ก็ย้ายเลเยอร์ของมันเอาไว้ข้างล่างแล้วก็ลบเลเยอร์เปล่าทิ้งไปไม่เอาตัวรถยนต์นี้นะครับพี่ดับมันคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับณตอนนี้มันก็แยกเป็นชิ้นๆกันอยู่ซึ่งพี่คิดว่ามันมากเกินไปนะครับเดี๋ยวจะแอนิเมตมันก็สั่งคอนเวิร์ตเป็นซิมโบลอีกรอบนึงเพราะถ้าจะเป็นแอนิเมชันได้เนี่ยมันจะต้องเป็นซิมโบลที่เป็นกราฟิกไม่ก็มูวี่คลิปนะครับพี่ก็ตั้งชื่อว่ารถยนต์ยกเยกนะครับแล้วพี่ก็เอาสัก20เฟรมแล้วกันนะครับตามความเร็วของเราขีดต้นขีดปลายขีดกลางนะครับแล้วก็ใส่คำสั่งคลาสสิกทวีนเลยแล้วก็ย่อตรงกลางลงนิดนึงตอนย่อเนี่ยนะครับกดอัลเทอร์เนทค้างไว้ด้วยนะครับวิ่งได้ไหมครับน้องๆจะอยากให้ดีนะครับเดี๋ยวเลื่อนนิดนึงพอย่ออย่างเงี้ยก็เลื่อนลงนิดนึงก็ได้ได้รู้สึกว่าขยับได้บ้างอะไรบ้างได้ไหมครับรถยนต์เรายกเยกได้ยังได้ไหมเอ่ยยกเยกได้ยังครับอ่ะพี่ต่ออีกนิดนึงแล้วกันไหนๆเราก็ยกเยกได้แล้วนะครับล้อเองเนี่ยนะครับมันก็จำเป็นที่จะต้องยกเยกได้เหมือนกันคือล้อตอนเนี้ยล้อเราค่อนข้างจะแข็งเกินไปอยากให้ล้อมันโยกเยกได้ด้วยนะครับถ้ารถยนต์เราไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเอาไปทำอะไรอย่างอื่นนะครับเราจะคอนเวิร์ตทูซิมโบลทั้ง2อันเลยเป็นกราฟิกนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปแอนิเมตแยกในนี้นะครับดิสทริบิวต์ทูเลเยอร์ซะลบเลเยอร์เปล่าแล้วก็ข้างในมัน20เฟรมใช่ไหมครับเราก็กลับมาที่ซิมโบลที่1ที่เราสร้างเมื่อกี้ลืมตั้งชื่อเลยก็อินเสิร์ตเหมือนกันคีย์ปลายคีย์กลางใส่คำสั่งคลาสสิกทวีนย่อลงนิดนึงนะครับกดอัลเทอร์เนทครั้งไม่ต้องกดอัลเทอร์เนทนะครับมันจะย่อลงตรงกลางอัตโนมัติอยู่แล้วย่อลงตรงกลางนิดนึงนี่ล้อเราก็จะดึกๆๆๆได้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ดึกๆๆเท่ารถนะครับเอาน้อยกว่าจะรู้สึกว่ามีระยะไม่ใช่แบบเหมือนทำทั้งภาพแล้วก็ยืดหดยืดหดแล้วมีความแตกต่างกันบ้างโอเคเราก็ได้รถน่ารักๆแล้ว1คันนะครับทำได้ไหมครับน้องกีต้าเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องเซฟโปรเจกต์นี้นะครับเป็นที่ตั้งชื่อใหม่เป็น car ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับลืมไป after effect ไม่อ่านภาษาไทยแต่ก่อนจะเสร็จจริงๆเนี่ยรถยนต์เรามีคันแค่นี้เองนะครับเหลือแค่นี้เอง2ชิ้น3ชิ้นเนี่ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องหดงานให้ใกล้เคียงกับตัวรถยนต์เรามากที่สุดนะครับก็มาที่ Edit แล้วก็ปรับเหลือ500พอดีไหมเอาให้พอดีกับตัวรถยนต์เรานะครับสมมติมันสูงเกินไปสูง500พอไหม500นี่เกินไปนะครับต้องสูงกว่านี้หน่อยก็เป็น600โอเคไหมนี่600ก็มากไป520พอดีไปไหมพอดีไปละมั้งเอาเป็น550ดีกว่าเอาชิดขอบล่างไว้นะครับโอเคไม่เกินขอบไม่อะไรใช้ได้ครับเรียบร้อยก็เซฟไว้ต่อมานะครับเปิด After Effects